ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3ขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะ3โครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ได้ทำไมเราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต็อกราคามันจะต้องต่ำลงไปอีกอ่ะข้อเท็จจริงมันคือจะต่ำลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านู่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคารับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหรียญนะคะคือถ้าเราจะไปเทียบว่าข้าวเก็บเอาไว้แล้วราคามันก็ต้องตกไปตลอดเวลามันไม่มีทางจะได้ตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดตัวเลขใหม่ที่ท่านไปคำนวณเองขึ้นมาอีกอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสสค.ถ้าหยิบยกตรงนี้ไปแจ้งมุดดีแล้วทางมุดดีเขาจะว่ายังไงในเมื่อทางเราเองก็ยังชี้แจงไม่ชัดเจนเลยนั่นคือเราก็ยังไม่ทราบว่ากสสค.เนี่ยนะท่านจะมีข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะชี้แจงกับมูดี้ท่านคะงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครับท่านคะขออนุญาตค่ะเราโทษนะเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต็อกกี่ตันคะเดี๋ยวให้ทางชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่หายไป 2-3 วันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทำข้อมูลเนี่ยทำข้อมูลอะไรเหรอคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูลอะไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะถามแต่แถมมาแถลงข่าวช้าอีกอ่ะแล้วก็บอกว่าทำข้อมูลอ่ะถามเหนื่อยมั้งไหมเนี่ยท่านกระทรวงพาณิชย์เป็นจำเลยสังคมแล้วนะท่านพวกผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยว่าก็นักข่าวพาณิชย์ทำอะไรอยู่ตามก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้ออกมาก็ไม่ชัดเจนแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอ่ะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้ง 4-5 คน 4-5 ท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะ